สวัสดีครับเมื่อนี้ก็ทั้งช่องก็ที่พามาชมถนนสาย304นะครับถนนสาย304ที่มาจากโคราชนะครับมาจากนครราชสีมานะครับเขาจะไปกับมินลีลงเขาฝั่งนะครับถนนเส้นนี้พอดีทั้งช่องได้มาเห็นจุดนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับบอกเลยว่าเป็นการสั่งนะครับเป็นการสั่งวัดเชิงอุโมงค์นะครับเป็นทางลอดนะครับทั้งเชิงอดีตเป็นซีก็ว่าไงก็ที่เป็นซีแยกนะครับเป็นสีแยกนะครับว่าถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปนะเขาที่ไปปากช่องปากทั้งหมดครับเขาใหญ่นะครับทั้งเขาใหญ่นะครับทั้งใส่ทั้งส่องไปทางหูจังนะครับที่เขาไปจุดไหนครับหูจังนะครับแต่ว่าตรงไปนะเขาที่ไปกับบินบุรีนะครับไปอุโมงค์นะครับเนี่ยนะครับคนที่มีป้ายบอกนะครับไปอุโมงค์วงทับร้านนะครับนะครับวันนี้ว่าวงทับร้านนะครับพอดีทั้งสองก็ได้ไม่เห็นจุดนี้นะครับว่าเป็นจุดที่สวยงามนะเป็นอีกจุดหนึ่งที่การพัฒนาของเมืองไทยนะครับกับบินบุรีสาธุเซาท่าไปปฏิบัติบอกไปด้วยครับแต่ว่าทั้งสองมือว่าทะเลขวาทะเลซ้ายไปนะครับคนเดียวว่าเขาใหญ่นะครับแบบกับบินบุรีตรงไปเขาใหญ่กับเพิ่งนะครับหรือว่านะครับไปเขาจะไปวัดยานเขาเนี่ยนะครับเขากลับไปนะครับตามไปเขานะครับที่เขาบอกแล้วครับเพราะว่านะครับพอดีทั้งสองเลยไม่เห็นจุดนี้นะครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นะครับถ้าขึ้นสะพานร้อยตัวตั้งหน่ายตะวันกับขึ้นสวยงามนะครับคือสวยงามครับเพราะว่าทั้งสองกับบริขึ้นนะครับทั้งสองกับขี่รถผ่านไปนะครับเพราะว่าทั้งสองก็ได้ไปทั้งหน้านะครับเพื่อว่าไงคือไปวงทับลานนะครับวงทับลานกับจะลืมนะครับฝากกดติดตามเด้อครับกดติดตามนะครับทางช่องนั้นน้ำเลยเด้อครับและกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณหลายๆครับทุกท่านในคำว่าอะไรนะครับตั้งขึ้นสะพานร้อยตัวนี้นะครับนะครับที่สวยงามไปว่าทั้งสองประเดี๋ยวขึ้นนะครับทั้งสองก็คือตรงไปนะครับตรงไปเป้าหมายเราคือข้างหน้านะครับกับพอดีเป็นจุดนี้นะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดมาหลายเที่ยงกับพอผิดหวังนะจุดนี้ครับว่าเป็นจุดที่ขึ้นเนินมานะเท้าเลี้ยวขึ้นหลังสวยงามนะครับบอกเลยว่าสวยงามนะครับแล้วพวกหัวจุดนี้เพื่อนเอินแยกอย่างเด้อพวกหัวนะครับว่าตั้งช่องกับบริหูจักนะครับอาจจะเป็นอำเภอบ้างน้ำเขียวบ่ครับกับตั้งช่องกับบริหูนะครับว่าเป็นแยกนะครับขอตบคอไปด้วยครับถ้าทิปนี้ท่านใดรู้จักกับแนะนำแนะนำตั้งช่องให้เด้อครับว่าตั้งช่องกับบริหูจักนะครับว่าเป็นแถวไหนแถวหัวตะเป็นบางน้ำเขียวนะครับแถวนี้เป็นอำเภอบางน้ำเขียวนะครับบางเขียวตรงไปกับติดไปม้วนทับร้านนะครับสาวเลี้ยวติดไปยุทธ์ทั้งหน้าครับเพื่อตามป้ายที่เพื่อนบอกนะครับแล้วก็ขามเสียตรงนี้นะครับทั้งหน้าเลยนะครับเอาเลี้ยวขวากับตรงไปเลยกับติดไปเขาใหญ่แต่ว่าเนี่ยนะครับขึ้นตรงนี้นะครับมองไปเขาใหญ่นะครับจะซ้ายขึ้นไปนะครับแต่ว่าทั้งสองกับว่าได้เลี้ยวขึ้นไปกับตรงไปนะครับไปตามถนนที่ลงไปแล้วนะครับที่ลงคลิปไปแล้วนะครับนะครับก็ถึงจุดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับบรรยากาศโอ้บอกเลยครับทั้งสองครับขอขอบคุณมากเด้อครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับชมด้วยกันไปเลยนะครับนี่ครับมาถึงจุดนี้ครับนี่ครับเป็นสี่แยกนะครับเพิ่นสามารถจะพุทธมาถึงเชิงเป็นอุโมงค์นะครับตั้งแต่เป็นสะพานนะครับสะพานรถขามนะครับเนี่ยครับมองไปก็คล้ายๆอุโมงค์แต่บ่แม่นนะครับเพิ่นขุดในตั้มลงแล้วก็เฮ็ดสะพานตั้งแต่เด้อครับก็ถือว่า
เป็นการพัฒนาของเมืองไทยนะครับสุดยอดเลยนะครับความปลอดภัยนะครับเขาก็รอดไปเลยนะครับว่าเขารอดตรงไปนะครับตรงไปกับไปกับบินบุรีเด้อครับตรงกับบินบุรีสามารถออกได้หลายเส้นทางนะครับออกไปกินบุรีสาเซิงเซาแล้วครับไประยองชลบุรีนะครับพัทยานะครับสระแก้วนะครับไปได้หมดนะครับท้าวลงจากเขาเส้นเขาลงนี้ไปนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักนะครับป่าผ่านไปผ่านมาที่เห็นนะครับอาจจะรู้จักนะครับว่าทั้งช่องก็ได้มากนะครับเที่ยวหนึ่งสองเที่ยวครับเห็นแล้วครับน้ำเบอร์เก่านะครับจุดนี้ครับจะบ่งว่าบนเดินอำเภอวังน้ำเขียวครับว่าอยู่แถวเกียรตินี่ก็เป็นอำเภอวังน้ำเขียวเด้อครับทั้งช่องกับว่าได้รู้จักนะครับถ้าท่านได้รู้จักกันแนะนำมาได้เลยนะครับแถวนี้เป็นเขตใดนะครับเขียนเอาจุดใดครับจุดนั้นเอากาศไทยนะครับครับบรรยากาศดีมากครับชมไปด้วยกันเลยนะครับบอกพูดหลายๆนะครับเข้ามารับชมทางช่องนะครับ